ชายชุดดำซึ่งกลัวไม่รู้ว่าเป็นชายชุดดำค่ะก็จัดชุดดำกันมาจริงๆเลยนะคะใส่เสื้อแขนยาวมีผูกผ้าสีแดงที่แขนนะคะมีมุมคลุมหมวกโม่งด้วยมีชาย4หญิง1ด้วยกันกับเรื่องนี้หลายสำนักค่ะบางสำนักก็บอกว่า5คนนี้คือคนที่ฆ่าพลเอกร่มเกล้านะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีส่วนในเหตุการณ์10เมษายนที่ถามหากันว่าตกลงชายชุดดำมีหรือไม่อย่างไรพลเอกสมยศจัดมาให้นะคะบอกว่าชายชุดดำในเหตุการณ์10เมษายนนั้นมีและก็จะนำไปสู่คนที่พัวพันนะคะกับการฆ่าของพลเอกร่มเกล้านั่นเองโดยพาดหัวนะคะว่าจับชุดดำค่ะร่มเกล้าแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการโยงยิงแยกคอกวัวด้วยนะคะอ่ะฉบับถัดไปเลยค่ะฉบับถัดไปเป็นของ Daily News นะคะมีประเด็นเรื่องของคุยเงินบริจาค120ล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลวงปู่พิมพ์นะคะที่ออกมาประกาศว่าจะมีการละสังขารจนเป็นเหตุให้หลายๆคนมีทั้งเป็นห่วงมีทั้งอยากจะไปพิสูจน์ว่าตกลงละจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการละสังขารแต่อย่างใดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงหน่วยแพทย์อะไรต่างๆก็ระดมกันไปที่นั่นตอนนี้เกิดนิมิตใหม่กันขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าใช้พาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาค120ล้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้พระสมัยนี้มีเงินกันเป็นร้อยๆล้านกันเลยทีเดียวในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันนั่นก็คือเรื่องของตำรวจเขาใช้คำว่าจับแก๊งชายชุดดำนะคะฆ่าร่มเกล้ายันหลักฐานมัดแน่นมาดูฉบับถัดไปเลยค่ะอันนี้ไทยรัฐนะคะไทยรัฐเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการนั่งโต๊ะตั้ง30สก.นะคะหลังจากที่ไม่มีนะคะตำแหน่งเหล่านี้ก็ว่างไปแล้วจริงๆรู้สึกจะมีประเด็นของทางคุณสมยศด้วยนะคะกับกรณีเรื่องของการแถลงข่าวเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงค่ะฉบับถัดไปเลยค่ะของข่าวสดนะคะพาดหัวตัวใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของหลวงปู่นั่นเองในนี้ใช้คำว่าหลวงปู่พลิกจะอยู่ยาวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศละสังขารงานนี้คดีมันพลิกค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าหลวงปู่จะอยู่ยาวไปอีก15ปีกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ทางด้านของจิตแพทย์ก็เตรียมที่จะเยียวยาหลวงปู่แล้วนะคะแล้วอีกหนึ่งประเด็นก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะคะนายกตู่โชว์แถลงนโยบายในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สื่อรวมไปถึงข่าวการเมืองหลายๆคนต้องติดตามค่ะก็เป็นการสรุปนะคะคร่าวๆของคุณกุลธิดานะคะจากภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั่นเองก็มีหลากหลายประเด็นในวันนี้ที่เราจะต้องมานั่งไล่เรียงให้ฟังกันนะคะแต่เราจะเริ่มต้นด้วยที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงแล้วก็จับนำมาซึ่งการจับได้ถือว่าเป็นการตั้งข้อหาและก็ต้องพิสูจน์กันไปตามกระบวนการแล้วนะคะที่บอกว่ามีการจับกุมชายชุดดำ5คนหลังก่อเหตุใช้อาวุธสงครามนะคะยิงทหารแล้วก็ประชาชนในช่วงการขอคืนพื้นที่เมื่อวันที่10เมษายนปี53ที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมพยายามที่จะมีการบอกว่า5คนนี้จะนำสู่การเชื่อมโยงไปถึงมือคนยิงพันเอกร่มเกล้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกสมยศพันม่วงนะคะซึ่งก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการนั่นแหละนะคะก็ได้มีการนำ5ผู้ต้องหานะคะมาแถลงข่าวซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายกิตติศักดิ์หรือว่าอ้วนสุขศรีอายุ45ปีนายชำนาญหรือว่าเล็กภาคีฉายนะคะแล้วก็นายรณฤทธิ์หรือว่าณสุริชาอายุ33ปีแล้วก็นางปุณณิกาหรือว่าอ่อนชูศรีอายุ39ปีนะคะโดยจับกุมพร้อมกับอาวุธปืน M79 จำนวน1กระบอกแจ้งข้อหาร่วมกันมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้พกพาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควรนำส่งพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก2คนทราบชื่อก็คือนายวัฒนาโชคหรือว่าบ่อจินปุ้ยนะคะอายุ23ปีแล้วก็นายธนเดชหรือว่าไก่รถตู้
เอกอภิวัฒน์อายุ45ปีนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในหมายจับศาลอาญาเลขที่1601/2557ค่ะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยนะคะได้กล่าวค่ะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันแต่งกายเป็นชายชุดดำใช้อาวุธสงครามยิงและคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายหลายรายรวมทั้งนะคะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้ง5คนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าหรือเปล่านะคะขอย้อนอ่านให้ฟังนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันแต่งกายเป็นชายชุดดำใช้อาวุธสงครามยิงและคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายหลายรายรวมทั้งพันเอกร่มเกล้าภูวธรรมอดีตคือหลังจากตอนนั้นเป็นยศนั้นแล้วก็เลื่อนหลังจากที่เสียชีวิตนะคะเป็นพลเอกซึ่งเป็นอดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนตะนาวแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเมื่อวันที่10เมษายนปี53ที่ผ่านมาเวลาประมาณ20นาฬิกาในการปฏิบัติการขอคืนพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมเวลา20นาฬิกานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งข้อสังเกตทีละจุดกันนะคะการจับกุมครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมระหว่างทหารและตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบจนศาลอนุมัติหมายจับทำให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมว่าชายชุดดำที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้มีจริงและทุกคนให้การรับสารภาพหลังจากนั้นก็จะมีการสืบสวนสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างมีใครที่ร่วมลงมือและมีใครที่ให้การสนับสนุนโดยพลตำรวจเอกสมยศบอกนะคะว่าจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าผู้สั่งการก็คือนายจักรินหรือเสไก่เรืองศักดิ์วิชิตตอนนี้ถูกศาลจังหวัดทหารบกสระบุรีออกหมายจับเลขที่จ8กไก่ทับ2557เป็นบุคคลธรรมดานอกจากนี้การสอบสวนขยายผลยังพบความเชื่อมโยงกับนางสาวกฤตสุดาคุณะเสนหรือว่าเปิ้ลและจากการตรวจค้นบ้านของนางสาวกฤตสุดาก่อนหน้านี้พบหลักฐานว่ามีการโอนเงินให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างชัดเจนยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวเลขบอกได้แค่ว่าจำนวนสำหรับสาเหตุนั้นเป็นลักษณะขบวนการที่มีหัวโจกมีอุดมการณ์มีความเกลียดชังมีค่าจ้างจึงร่วมกันทำและสำหรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งทางตำรวจจะขออนุญาต DSI ให้คณะทำงานเข้าร่วมสอบสวนครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะนำคดีดังกล่าวเป็นคดีหลักต่อไปนะคะนี่ก็คือการแถลงของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้บอกต่อด้วยนะคะสำหรับพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยค่ะบอกว่าสำหรับการสืบสวนจับกุมไม่ขอเปิดเผยว่าจับกุมได้อย่างไรที่ไหนเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องทำงานจะเอาวิธีไปบอกโจรไม่ได้ต่อไปจะทำงานลำบากหลังจากนี้หากมีตำรวจคนไหนที่เปิดเผยวิธีการจับกุมคนร้ายต้องถูกลงโทษบ้างส่วนเส้นทางการดำเนินการของกลุ่มคนร้ายทั้งหมด8คนค่ะรวมนายธรรมรัตน์หรือว่าดำสุ่มสีที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้วางแผนและก็รับมอบอาวุธกันที่คอนโดมิเนียมบ้านริมน้ำถนนรามอินทรา34จากนั้นก็ได้อาศัยรถตู้สีขาวเดินทางไปที่เกิดเหตุได้ขับรถตู้โดยขึ้นทางด่วนรามอินทราลงที่ยมราชและจอดรถที่ซอยวัดมหันพารามถนนตะนาวเมื่อลงจากรถไปก็เดินไปตามถนนตะนาวมุ่งหน้าไปที่แยกข้อหัวก่อนที่จะถึงแยกข้อหัวได้ผ่านจุดคัดกรองเจอกาดมีตำรวจร่วมด้วยแต่ตำรวจจุดนั้นไม่มีอาวุธจากการตรวจจุดนี้พบว่ากลุ่มคนร้าย3คนมีอาวุธไปด้วยกาดเข้ามาตรวจถ่ายรูปจากนั้นก็ปล่อยให้เข้ารหัสผ่านว่าพิราบขาวคนร้ายตรงไปที่ธนาคารออมสินพร้อมใช้อาวุธระดมยิงใส่ชุดทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหลังจากยิงเสร็จได้ถอยล่นนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดรถตู้จอดระหว่างนายธรรมรัตน์ถืออาวุธปืน M79 มาด้วยถูกตำรวจล็อกตัวไว้ฟังแล้วก็ลองค่อยๆคิดลำดับเหตุการณ์นะคะ
ถืออาวุธปืน M79 มาด้วยถูกตำรวจล็อกตัวไว้ยึดปืนเอาไว้ได้ส่วนคนร้ายทางกลุ่มผู้ชุมนุมใช้คนมากดดันแย่งตัวไปจากนั้นคนร้ายทั้งหมดมารวมตัวกันอีกครั้งที่รถตู้จอดที่จอดไว้แล้วก็ขับรถอ้อมไปที่ถนนปะนาวเข้าถนนดินสอแล้วก็มาสวนกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ใช้รถฮัมวีจากนั้นคนค่อนข้างมากเบียดกันคนร้ายได้ลดกระจกลงมาโดยหนึ่งในคนร้ายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะตะโกนด่าทหารคำพูดนี้ทำให้ทหารจำหน้าได้หนึ่งคนหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายแยกย้ายกันหลบหนีไปหลายปีขณะที่ตำรวจทหารก็ได้มีการเฝ้าสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องจนมีหลักฐานชัดเจนและขออนุมัติศาลออกหมายจับและจนจับกุมได้ที่สุดนำมาสู่การแถลงเมื่อวานนี้นะคะส่วนทางด้านนายกิตติศักดิ์เนี่ยค่ะรับสารภาพว่าได้กระทำการดังกล่าวจริงโดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่างคนต่างมารู้จักกันเพราะว่ามาร่วมงานกันที่นี่เจอกันที่สถานีวิทยุ FM 91.75 ส่วนอาวุธไม่เคยฝึกใช้มาก่อนวันเกิดเหตุไปรับอาวุธที่บ้านริมน้ำจากนั้นนายธนเดชหรือว่าไก่รถตู้เนี่ยนะคะสอนการใช้อาวุธว่าทำแบบไหนก็ตามๆกันไป